คลิปนี้นะคะขวัญก็จะมารีวิวค่ะ Dior Capture Youth ทั้งหมด6สูตรนะคะแล้วก็จะมีตัวครีมนะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวใหม่ด้วยเป็น New Skin Effect Enzyme Solution นะคะหลายๆคนน่าจะเคยได้เห็นลาย Capture Youth ของ Dior แล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีหลายสีหลายสูตรมากๆเลยมีทั้งหมด6สูตรด้วยกันซึ่ง6สูตรเนี้ยก็จะตอบโจทย์ปัญหาผิวแต่ละแบบออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะกับผิวแบบไหนและสามารถแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะคะตัวแรกนะคะที่ขวัญจะมาพูดในไลน์ Capture Youth นะคะก็จะเป็น New Skin Effect Enzyme Solution นะคะตัวนี้ก็จะเปรียบเสมือน First Care นะคะที่ให้ลงเป็นขั้นตอนแรกเพื่อปรับสภาพผิวนะคะให้เซรั่มแล้วก็ครีมเนี่ยซึมได้ลึกยิ่งขึ้นตัวนี้จะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะให้ผิวของเราดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นดูกระจ่างใสค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบเนื้อครีมนะคะสำหรับ Capture Youth Age Delay Advanced Cream นะคะมาพร้อมกับไม้พายสำหรับตักเนื้อครีมขึ้นมานะคะก็อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะและทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นปราการผิวก็จะแข็งแรงขึ้นแพ้ง่ายน้อยลงด้วยนะคะทีนี้เรามาดูตัวเซรั่มกันทั้งหมด6สูตรกันบ้างนะคะเราก็เลือกตามปัญหาผิวได้เลยตัวแรกนะคะจะเป็น Redness Soother นะคะที่ช่วยลดรอยแดงจากการแพ้ตะคายเคืองต่างๆทำให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกสบายผิวมากขึ้นลดการระคายเคืองนะคะเนื้อเซรั่มก็จะค่อนข้างบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาต่อกันที่ตัว Lip Sculpture นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกต่างๆบนผิวหน้าเรานะคะให้ผิวของเราเนี่ยดูกระชับนะคะด้วยส่วนผสมจากโพลีฟีนอลนะคะหรือพวกสารสกัดจากชาต่างๆนั่นเองเนื้อก็จะค่อนข้างบางเบาเป็นเหมือนออยล์นิดๆแต่ว่าไม่ได้มันนะคะก็จะบางกว่าตัวสีเขียวเมื่อกี้นิดนึงค่ะมาถึงตัวที่ให้ความกระจ่างใสนะคะกับ Glow Booster นะคะที่จะทำให้โทนสีผิวของเราเนี่ยดูเนียนสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้มีส่วนผสมของวิตามิน C แล้วก็ HA จากลูกพลัมมารุนก้าด้วยนะคะบางเบามากอันนี้นะคะรูปก็จะลื่นๆเหมือนน้ำเลยนะคะสูตรนี้นะบางที่สุดแล้วตัวนี้นะคะก็จะเหมาะมากกับใครที่มีปัญหาหน้ามันรูขุมขนกว้างนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็น Matte Maximizer นะคะลดเลือนความมันนะด้วยสารสกัดจากแลคติกแอซิดซึ่งเป็นสารสกัดจากอ้อยทำน้ำตาลนะคะตอนแรกเนี่ยก็จะทารู้สึกชุ่มชื้นแต่พอรูปไปเรื่อยๆมันก็จะแห้งหายไปเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ขวัญเห็นแล้วต้องหยิบมาใช้เป็นสูตรแรกเลยนะคะกับ Intense Rescue นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรที่มีส่วนผสม Argan Oil ผสมกับสารสกัดจากสาหร่ายเป็นเนื้อออยล์บางเบาพิเศษนะคะเกลี่ยแล้วลื่นนุ่มบางเบาละมุนผิวมากมันช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากตัวสุดท้ายนะคะกับ Plum Filler นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสารสกัดไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้มข้นจากข้าวสาลีหมักบ่มนะคะให้ความชุ่มชื้นผิวอิ่มฟูเปรียบเสมือนแบบฟิลเลอร์ให้กับผิวเลยนะคะโดยวิธีการใช้นะคะก็จะแบ่งเป็น3วิธีนะคะวิธีแรกก็จะเป็นวิธี Mix and Match นะคะใช้เซรั่มได้มากกว่า1สูตรนะคะต่อ1ครั้งนะคะตามด้วยเนื้อครีมวิธีที่2ก็จะเป็น overnight treatment นะคะก็คือผสมกันไปเลยนะคะเซรั่มผสมกับเนื้อครีมแล้วก็รวมใช้ที่เดียวนะคะส่วนวิธีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวิธีที่เป็นเข้มข้นเป็นพิเศษโดยที่เราสามารถใช้ตัวนี้เดี่ยวๆได้เลยนะคะเซรั่มเดี่ยวๆไปเลยใช้บริเวณที่ผิวมีปัญหานะคะก็จะเข้มข้นมากๆเลยค่ะสำหรับวิธีที่ขวัญใช้นะคะขวัญก็จะใช้ตัว New Skin Effect Enzyme Solution เป็นตัวแรกนะคะปรับสภาพผิวให้พร้อมรับการบำรุงด้วยเซรั่มขั้นตอนต่อไปนะคะหลังใช้ตัวนี้นะคะเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าผิวอะนุ่มมากจริงนะคะไม่เชื่อดูตอนที่ขวัญรูปผิวดูนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็จะใช้เซรั่มผสมกับเนื้อครีมเลยนะคะแล้วก็ตักเนื้อครีมผสมกับเซรั่มสูตร Intense Rescue นะอันนี้ขวัญชอบใช้นะนี่นวดวอร์มให้เนื้อครีมเนี่ยอุ่นนิดนึงแล้วเราก็ลูบไปที่หน้าของเราได้เลยนะคะนวดเบาๆนะคะตัวนี้เนื้อครีมก็จะค่อนข้างนุ่มเนียนแต่ก็จะมีน้ำหนักนิดนึงนะก็จะแบบเปียกๆนิดนึงแต่สักพักก็จะซึมลงไปที่ผิวนะคะและสำหรับพื้นที่ข้างจมูกนะคะขวัญก็จะใช้เซรั่ม Intense Rescue ตัวนี้เพียวๆเลยทาบริเวณข้างจมูกนะคะช่วยในเรื่องของผิวแห้งแตกข้างจมูกขวัญได้ดีมากนะคะก็หลังจากที่ขวัญใช้ใช่ป่ะคือบอกเลยว่าพอได้มารีวิวตัวนี้ขวัญก็หยุดสกินแคร์ที่ขวัญเคยใช้มาแต่ก่อนทั้งหมดเลยมาใช้แค่3ตัวนี้เลยนะคะตื่นมาผื่นหายคือหน้าเรียบเลยผิวแบบแน่นฟูอิ่มน้ำแล้วคือตื่นมาทุกครั้งอ่ะหน้าไม่มันเยิ้มเลยนะคะทั้งที่ตัวเนี้ยเป็น Argan Oil ด้วยแล้วก็จะให้ดูผลลัพธ์ข้างจมูกขวัญนะคะคือตอนแรกขวัญอ่ะเป็นเซฟเดิมเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแล้วก็ป่วยมันก็จะเป็นแผ่นๆลอกๆถ้าเกิดใครที่เคยเป็นนะแล้วขวัญก็ใช้ตัวเนี้ยแบบผ
ทียวเลยหยดข้างจมูก2ข้างนะคะแล้วก็มันช่วยได้ดีมากคือเนี่ยหายเลยอันนี้คือผลลัพธ์แค่3วันนะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะเจ้า Capture You นะคะ Intense Rescue แล้วก็เพื่อนๆของนางอีกทั้งหมด5สูตรแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะที่เป็นตัว Essence ตัวใหม่แล้วก็ครีมหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เดียวทุกสาขาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขวัญก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย